เคยมีคนถามนะครับว่ากระดูกของญาติที่ตายแล้วและเผาแล้วควรจะนำไปลอยน้ำที่เรียกกันว่าลอยอังคารหรือควรจะฝังดินหรือว่าควรจะเก็บเอาไว้คำตอบก็คือว่าทำได้ทั้งนั้นครับสำคัญที่สุดก็คือแนวความคิดแนวความคิดศักดิ์สิทธิ์กว่ารูปแบบครับแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการนำกระดูกหรือเท่าฐานของสรีระร่างของผู้ที่วายชนแล้วชาปนกิจแล้วไปลอยอังคารก็สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ที่เรียกว่าพอชาปนกิจแล้วเผาแล้วนำไปลอยแม่น้ำคงคาจะได้ความบริสุทธิ์คนไทยยึดถือเอามาส่วนหนึ่งส่วนที่บอกว่าไม่ควรจะฝังดินก็เพราะว่าเกรงว่าจะมีคนไปเหยียบไปย่ำที่ดินตรงนั้นแล้วก็เป็นการแสดงความไม่เคารพต่อบรรพชนหรือบรรพบุรุษของตนเองบางท่านบางคนก็เก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสประกอบพิธีบังสุกุลต่อไปทั้งหมดทั้งมวลล้วนไม่จีรังยั่งยืนต้องสลายจากโลกนี้ไปในที่สุดแต่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะสอดคล้องเหมาะสมเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาพินิจพิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการนำอัฐิหรือนำกระดูกมาประกอบพิธีบังสุกูลอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านผู้วายชนอันเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานนี่นะครับจะมีกระดูกหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นเพราะบางคนเมื่อไม่มีกระดูกก็ใช้รูปถ่ายเมื่อไม่มีรูปถ่ายก็ใช้เป็นเขียนชื่อหรือไม่มีอะไรเลยมีเพียงหัวใจที่มีความกตัญญูรู้คุณนึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็บำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้นี่คือหลักใหญ่ใจความสำคัญครับจะไม่มีกระดูกไม่มีรูปถ่ายไม่มีอะไรเลยขอเพียงมีหัวใจที่กตัญญูรู้คุณอุทิศกุศลไปให้ท่านท่านอยู่ในภพภูมิที่รับทราบหรืออนุโมทนาได้ท่านก็จะได้รับผลบุญหรือกุศลที่เราอุทิศไปให้ถึงท่านได้ไม่ได้อย่างไรผู้ที่ทำล้วนมีใจที่ยกระดับสูงขึ้นด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมครับแนวคิดศักดิ์สิทธิ์กว่ารูปแบบครับ